กับตระกูลที่แข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวที่สุดในโลกวันพีซครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมฟิงฟิงอยู่กับพี่เมย์ด้วยเย้ แล้วก็อยู่กับพี่ด้วยเย้ความน่าจะน่ากลัวของเฮานี่เองแนะนำตัวอีกรอบหนึ่ง3 2 1สวัสดีครับผมครับผมก้มหน้าชันแนลครับผมเดี๋ยวเราจะดูวิธีการทำงานนะครับดูแล้วจำแล้วอย่านำไปใช้ครับช่องใกล้เจ๊งกันทุกวันนี้ชื่อคุณโปรดนะครับก็ทำช่องก้มหน้าชันแนลจะมือเฮ้ยสุดยอดนี่มันเจอดาราตัวจริง1 ล้านซับสไครต์นะครับอีกรอบสุดยอดอีกรอบพี่จะต่อยผมวันนี้ก็เดี๋ยวมีโอกาสได้มาที่บ้านของคุณโปรดนะครับวันนี้เราจะมาทำคลิปอะไรนะไม่รู้เหมือนกันสำหรับน้องๆหนูๆคนไหนที่อยากทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์จ้องยูทูบเบอร์เพจเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่มันทำเกี่ยวข้องกับสายคอนเทนต์สายนั่งภาคให้ข้อมูลช่องหนังการ์ตูนเกมปอนฮับหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมาดูกันว่ามืออาชีพ1ล้านซับเนี่ยเขาทำงานกันจังไรขั้นตอนแรกนะครับขั้นตอนแรกครับผมหยิบการ์ตูนขึ้นมาอ่านหยุดการ์ตูนซึ่งหยิบการ์ตูนคือจริงๆแล้วช่องมันจะเป็นช่องการ์ตูนอ่ะมีหลายเรื่องมากก็ดูว่าจะหยิบอะไรมาอ่านครับผมจะทำการ์ตูนเรื่องอะไรกระโปไม่มีเซนใจยกตัวอย่างเช่นมันพันแมนเฮ้ยไอ้หนุ่มปัดเดียวจอดพี่โน้ตของมูเฮานี่เองถ้าอย่างผมเนี่ยตัวเสียจะทำการ์ตูนไหนต้องอ่าน2 รอบอ่านรอบแรกให้จบก่อนมีกี่เล่มก็คืออ่านรอบแรกให้จบก่อนอย่างพันแมนตอนนี้มันมี20เล่มหรือ21เล่มก็อ่านให้จบก่อนแล้วก็เราก็ค่อยมาคัดจากที่เราอ่านว่าหัวข้อไหนหรือสตอรี่ไหนของการ์ตูนมันน่าสนใจผมต้องอ่านให้ครบทุกเล่มเลยทุกเล่มเลยทุกเล่มซีรีส์นึงเลยใช่คือแบบ86เล่มอะไรอย่างงี้ใช่ยังไม่ถึงถ้ามันยาวผมก็อ่านให้ครบก่อนจบเล่มนึงค่อยเราก็มากว่าภาพรวมว่าในการ์ตูนเรื่องนั้นน่ะมันมีหัวข้อไหนที่น่าสนใจแล้วคนน่าจะอยากรู้หรือมีอะไรที่มันเป็นปมของการ์ตูนค่อยมาคัดแล้วก็ไปทวนแล้วก็ไปอ่านย้ำรอบที่2กับหัวข้อที่เราจะทำอย่างเช่นทำไมถึงหัวล้านอย่างเงี้ยหรอคือหัวล้านด้วยที่หมายแล้วน้ำมันก็มีบอกแล้วแหละเล่มแรกอยู่แล้วมันฝึกหนักก็เลยผมร่วงเวลาเลือกปมมายังไงขอตัวอย่างปมมันพันแมนเหรออะไรที่คนมันน่าจะสนใจพวกตัวละครหลักๆตัวละครเอกอย่างฮีโร่คลาสเอสเนี่ยฮีโร่คลาสเอคนที่เก่งพอๆกับไซตามะมันจะมาเป็นแบบ10ตัว20ตัวใช่ครับพอเรารู้แล้วว่าจะหัวข้ออะไรเราก็มาอ่านรอบที่2โอคาเงะรุ่นที่3รุ่นที่4นั่นก็เป็นนารูโตะคุณนารูโตะคนละเรื่องกันหลังจากอ่านไปแล้ว2 รอบแล้วเราก็มาเขียนสคริปต์กระดาษแผ่นเดียวเลย10ตัวละครคาร์เทสเขียนหัวข้อไปก่อนใช่แล้วมาเรียโอซาวะใช่แล้วก็อันใช่แล้วด้วยดาราเอ็มบีเหรอแล้วก็1 2 3เนี่ยเอา7 8 9 10ใช่เสร็จปุ๊บเขียนมาเสร็จปุ๊บยังไงต่อเราก็อัดเสียงเลยใช่ขั้นตอนต่อไปเลยเหรอก็มาเขียนสคริปต์เสร็จได้เนื้อหาที่จะทำนะแล้วก็เขียนสคริปต์เพราะฉะนั้นก็คือ1ล้านซับนี่มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับเน้นการทำต่อเนื่องแล้วก็คิดให้มันถูกปมถูกใจถูกเวลาถูกที่ไม่จำเป็นต้องทำเป็น2ปี5ปีช่องกูจะ2ปีแล้วก็ยังไม่ล้านซับเลยเนี่ยช่องผมก็4ปีพอเขียนเสร็จปุ๊บเข้าสู่อัดเสียงขั้นตอนที่3เลยใช่ครับไปกันเป็น3ก็ได้โคตรไหวขั้นตอนการอะไรนะอัดเสียงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชันแนลครับ Yo. ผมทริปวันนี้ครับเราจะพูดถึงการ์ตูนเรื่องวันพีซครับกับตระกูลที่แข็งแกร่งแล้วก็น่ากลัวที่สุดในโลกวันพีซครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องก้มหน้าชันแนลครับคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงฮาคิราชันที่มันสามารถโค่นล้มศัตรูได้ถึง 100,000 คนครับจากข้อมูลที่อาจารย์โอดะเปิดเผยมานะครับในการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกออกมา2คนครับนั่นก็คือเลลี่แล้วก็แชงนะครับในโลกวันพีซจะมีตระกูลที่มันโหดแบบชื่อเสียงเรียงนามแบบก้องกระจายไปทั่วโลกจริงๆแล้วมีไม่กี่ตระกูลนะเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับตระกูลเหล่านี้กันครับว่าพวกเขาเนี่ยจะมีใครบ้างนะเป็นแล้วก็แต่ละคนในตระกูลเนี่ยจะโหดสัตว์รัสเซียแข็งแกร่งสักแค่ไหนครับตระกูลแรกนะครับตระกูลอุจิวะนะครับก็จะใช้เนตรวงแหวนอะไรกันอันนั้นรูโตะครับผมนี่หลังจากเสร็จปุ๊บกดเซฟก็เซฟต้องเช็คไหมเช็คเสียงเองไหมเวลาที่อัดเสียงเนี่ยเราก็ต้องทวนอยู่นะครับฟังเสียงว่าเราพูดผิดตรงไหนแต่ถึงจะฟังแล้วส่วนใหญ่ก็ยังมีหลุดตลอดเลยก็จะไปผ่านกระบวนการตัดต่ออีกทีนึงอาจจะตัดเสียงมาคัดชนจากที่อัดเสียงเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ยังไงต่อเราก็ต้องใส่รูปหารูปแล้วก็เอามาใส่ตามที่เราพูดให้มันตรงกับประโยคนั้นสมมติพูดถึงอุจิวะก็ต้องไปหาอุจิวะพูดถึงก้มหน้าชาแนลก็ต้องไปหาก้มหน้าชาแนลใช่ครับพูดถึงพูดถึงครอบครัวไหนตระกูลไหนตัวละครไหนแล้วก็จะใส่เนี่ยครับอันนี้ก็คือเสียงที่เราอัดเข้าไว้อันนี้คือดนตรีใช่ทำไมโอเคแล้วนี่อะไรครับมันดีอะไร
ก็เป็นเสียงเหมือนกันครับแต่ผมแบ่งช่องไว้ไงจะได้รู้ว่าอ่ะช่องนี้ของโซนนี้ช่องนี้ของโซนนี้ช่องนี้ของโซนนี้เป็นช่องละตัวละครสังเกตรูปเหลืองๆก็จะเป็นไอช่องของคนนี้ไอ้นี่ก็เสื้อเหลืองก็เป็นฮาตาเกะคาคาชิก็คือดึงมานี่แล้วก็ส่วนรูปอะไรก็ไปหาเติมเอาอันนี้คือเข้าสู่กระบวนการตัดต่อกันสิอันนี้สมมุติอันนี้ตัวอย่างนะที่ทำไปแล้วนะครับคุณพ่อด้านมือสายโหมดนะเป็นคลิปที่จะลงวันพ่อแห่งชาตินะครับเราก็ทำการเรนเดอร์เรนเดอร์เสร็จปุ๊บก็คืออัพโหลดเลยก็ตั้งเวลาลงว่าเราลงวันไหนเสร็จก็จบแล้วอีหยังวะโคตรไวรู้อยู่มันจะนานตอนที่อ่านสคริปต์นะครับผมมันต้องอ่านให้ครบแล้วก็ค่อยมาย่อที่นานจะจริงจะมี2ขั้นตอนคืออ่านแล้วก็อัดเสียงตรงนั้นก็ง่ายแล้วแล้วต้องมาสรุปนี่คือง่ายอยู่สำหรับผมนะผมอ่านบ่อยแล้วมันไม่ได้ถึงกับยากเท่าไหร่จะยาวตอนที่เราต้องไปนั่งอ่านให้มันครบทุกอันก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือก็รอขึ้นโปรเจกต์ตัวไปต้องไปเลยแล้วในกรณีถ้าเกิดเราทำช่องใหม่ๆแล้วยังไม่ได้มีคนตามคนดูมากมายเท่าที่ควรเงี้ยต้องไปแชร์ต้องไปอะไรพวกนี้ต้องไปหากลุ่มทาร์เก็ตไหมถ้าผมตอนที่สมัยแรกๆนะผมก็ลงไปทั้งอย่างนั้นแบบไม่เคยไปแชร์ที่ไหนก็ปล่อยให้มันรันไปตามปกติครับก็เหมือนเป็นหวานเมล็ดไว้สักวันมันก็โตของมันเองใช่ไหมใช่คิดจนมันมี10วิว100วิวอย่างนั้นนะครับหลังๆมามันไอ้10วิวนี่แหละมันออกมาเป็น38ล้านวิวค่อยๆขึ้นไปถึงมันจะมาขึ้นก็ไม่เป็นหมื่นแสนใช่เฮ้ยก็ขึ้นโปรเจกต์ต่อไปจะได้ไม่ต้องเสียเวลาอะไรมากมายใช่ครับคนที่เขาสำเร็จ1คนเขาแจ้งมาอย่างนี้นะครับเรื่องที่ชอบให้จบซีรีส์นะ2ก็คือเอามาสรุปใส่กระดาษแล้วก็มาอัดเสียงก็คือท่องตามกระดาษท่องตามเสียงมีถูกผิดก็อัดซ้ำแล้วก็มาตัดต่อและเองก็มาอัปโหลดขึ้น YouTube โอ้สุดยอดเลยกินข้าวกับอะไรครับเนี่ยยอดเยี่ยมชูมากด้วยขั้นตอนเสร็จเลยเหรอเสร็จแล้วครับทุกวันนี้ทำมากี่ปีแล้วครับเข้าปีที่4แล้วปีที่4นี่ทำมากี่คลิปแล้วทำแล้วนะทำคลิปแล้วประมาณกี่นาทีครับพอหลังจากอ่านหนังสือแล้วเสร็จแล้วนะคลิปนึงก็ไม่นาน 2-3 ชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงในตอนตัดนะแต่มันจะนานตอนที่เราไปอ่านตอนแรกแล้วคอนเทนต์นึงที่ออกมาเป็น1คลิปเนี่ยเห็นเขาบอกว่าต้อง8นาทีจำเป็นไหมถ้า8นาทีมันใส่โฆษณาได้ไงก็แล้วแต่เราถ้าคลิปไหนข้อมูลมันสั้นก็ไม่ถึง8นาทีก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะทำให้ถึง8นาทีใส่โฆษณาได้แต่เห็นบางทีเป็นสรุปภาคก่อโฮเค้กหรือสรุปภาคก่อเงื่อนเงี้ย30นาทีก็เคยเห็นบางคลิปอยู่มีอะไรฝากถึงน้องๆสำหรับคนที่จะทำครีเอเตอร์หน้าใหม่ยุคนี้บ้างง่ายๆเลยครับชอบอะไรทำมันนั้นครับอย่างผมชอบอ่านการ์ตูนผมว่าอ่านการ์ตูนแล้วก็ทำชอบต่อยมวยก็ไปต่อยมวยเลยได้ไปต่อยจริงยอมต่อยมวยนะพี่ครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราชอบอะไรเราชอบอะไรเราก็ทำมันนั้นแล้วก็ต้องดูว่าเราจะพรีเซนต์ยังไงให้คนเขาชอบใช่ครับตอนทำช่วงแรกๆในเวลาทำไปแล้วมันมีแบบว่ายังไม่มีคนดู10 วิวจริงๆช่วงแรกไม่ซีเรียสเลยมันพลิกผมจะไม่ถามว่าท้อไหมอะไรไหมหรอกจากที่แบบ10วิวอยู่ดีๆกระโดดหมื่นเป็นแสนหรือเป็นพันเลยมันเกิดขึ้นจากยังไงครับในจุดพลิกอันนี้ถ้าถามตรงๆก็คือไม่รู้เหมือนกันนะใช่ครับทำไปเรื่อยๆอ่ะก็เรียกว่ามันค่อยๆขึ้นทีละนิดทีละนิดอ่ะเออมันค่อยๆขึ้นทีละนิดนะเราก็เลยก็มันจากพันเป็น 2,000 จากพันเป็น 3,000 มันทีละนิดทีละนิดไม่ถึงจะเปรี้ยงขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกดีใจอยู่หว่าเราเห็นการโตทีนี้ทีนี้ก็โอเคกันแล้วก็โตต่อเนื่องใช่ครับทุกวันนี้มันก็เป็นรายได้ทางนึงได้เลยใช่มั้ยนายใช่ครับต้องขอขอบคุณทางก้มหน้า Channel ที่ให้ผมมาเป็นเกสต์สปีกเกอร์ในวันนี้ด้วยนะครับเย้ก็เดี๋ยวไว้ยังไงมารอดู EP หน้ากันต่อไปว่าทางเรากับคุณปอยก้มหน้า Channel เราจะมี EP อะไรกันต่อหรือว่ามีซีรีส์อะไรกันต่อในเร็วๆนี้อันไวนี้ฝากช่องนิดนึงครับช่องก้มหน้า Channel พิมพ์ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดฝากโอเคที่สำคัญกดกระดิ่งให้แชนแนลฟิงๆด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับเดี๋ยวไว้ EP หน้ามารอดูกันนะว่าจะมีซีรีส์โปรเจกต์อะไรกันต่อไปนะครับสำหรับครบหน้าแชนแนลแล้วก็ฟิงๆด้วยโอเควันนี้ไม่มีอะไรละครับพบใหม่ EP หน้าสวัสดีสวัสดีครับผมบายครับ เผื่อลืมก็กลับมาหยิบอ่านได้ด้วยแล้วก็ของสะสมด้วยมันมีคุณค่าทางจิตใจด้วยแหละเกมีเรื่องอะไรบ้างโอ้ยเยอะเลยครับโคนันนี่จริงๆตอนเด็กติดมากโตเนี่ยซื้อมาตัดผมยังไม่ได้แตะเลยเนี่ยมันนั้นแม่ชอบมันค่าตัวตอนนี้โคตรจะดังไม่ถึงนึกมาทำช่องแนวเกี่ยวกับการ์ตูนชอบการ์ตูนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอะไรอย่างงี้ป่ะชอบมากก็เลยอยากจะคุยเรื่องการ์ตูนอะไรแบบนี้ต่อแล้วทำไมต้องตั้งชื่อว่าก้มหน้าครับ Hello ของช่องตอนแรกคืออยากให้ทุกคนมาก้มหน้าก้มตาดูช่องเราช่องเดียว Hey Mother นายจะอยู่ในใจของเราเสมอมาตลอดไปนี่ก็จะเป็นคอมดู Among Us ก็มีอาหารฉุกเฉินอยู่ตรงนี้นะครับชอบมากมากกินตลอดแอบดูชาวบ้านอาบน้ำข้างล่างแล้วก็เกี่ยวกับแนวคิดใช่ไหม
แนวคิดหมดเลยหนังสือความรู้ที่เราอ่านสะสมไหมเออปรัชญาอันนี้จะเป็นฝั่งของการ์ตูนตรงนี้ก็จะเป็นการ์ตูนเช่นเคยข้างบนก็จะเป็นบวกๆแล้วก็ใบก้อนใบก้อนนี่การ์ตูนเรื่องอะไรครับพี่แล้วเฉียดหล่อไปเยี่ยมอันนี้พ่อน่าจะใช่เล่ตอนเรียนมหาลัยเนี่ยหมวกฟังเหรอใช่ครับเฮ้ยอุปกรณ์ก็จะมีตรงนี้คืออะไรครับนี่อันนี้เป็นแฮนด์เมดปกติเขาไม่ใช้กันอย่างนี้เดี๋ยวไปขาตั้งกล้องปกติต้องเด็บกับโต๊ะไงเราเด็บไม่ได้เราเลยเด็บขาตั้งกล้องโอ้มันพ่วงตรงนี้ก็มันเกิดเป็นตรงนี้กันลมกันลมโอเคแล้วก็จะพูดตรงนี้แล้วไม้ตรงไหนครับไม้นี่คือไม้ในตำนานน่าจะเป็นไม้ที่กระจอกที่สุดในบรรดาอยู่เมื่อแต่ละหนึ่งล้านซับเลยนะเก๋ปกติที่เขาคนต่างอาเซียนเขาใช้ไม้แบบหลายตังค์นะผมใช้แซมตันที่ตัวกระจอกสุดเท่าไหร่ครับ2,000 2,000 2,000 2,000ไม่รู้จำไม่ได้ตกใจนึกว่าจะหลุดมันมีทางโค้งๆมนๆอย่างนี้ครับได้พอแข็งมันจะหายละโอเคแล้วก็จะไว้อย่างนี้ใช่ไหมครับโอเคประมาณนี้ทำยังไงครับทำยังไงสอนอันนี้คือเป็นแอคเซสซอรี่เสริมนะครับแฮมเมดหมดเลย หมดเลยด้วยนะก็ทำให้มันสูงขึ้นใช่แล้วก็อันนี้ก็ไว้ตรงนี้แล้วก็คุณปวดเขาก็จะนั่งบนโต๊ะไปยืนบนโต๊ะนะครับนั่งบนเก้าอี้เออโอเคต่อแจ็คพ่วงมาที่ข้างหลังนี่กูฟังแฮนด์เมดกูฟังอะไรก็ได้ครับวันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เฮ้ยแต่อันนี้รุ่นนี้ดีนะไฮเปอร์เอ็กซ์โชว์ของใหม่ครับเตรียมเราจะได้พูดได้ยินเสียงแล้วเราก็อัดเสียงอันนี้คืออะไรครับไฟครับโอ้โหไฟเดี๋ยวบอกเดี๋ยวกูต่อยมึงเนี่ยกูเป็นนักมวยเก่าอันนี้คือโปรแกรมอะไรครับโซนี่เวกัสครับเฮ้ยนานโคตรเยอะนี่นั่งทำทีกี่เดือนครับไม่ถึงนะขึ้นอยู่กับว่าเนื้อหามันที่เรารวบรวมซับซ้อนไปหารูปไปหาอะไรใช่ไหมรูปหาจาก Google หมดแล้ว Google หมดเลยการอัดเสียงก็ไปดูจาก YouTube ช่องอื่นๆได้เวลาพูดก็ไม่ได้คิดอะไรมากเล่าให้เพื่อนฟังอะไรเงี้ยเล่าขำๆสนุกก้อยซื้อก้มหน้า Channel เด้อรู้จักไหมพี่โปรดคนมีไฟต่อยมวยด้วยอันนี้ก็เป็นคลิปที่ตั้งกล้องใช่ไหมใช่ครับแล้วนี่อัดรูปจอเราด้วยสวัสดีครับทุกคนครับแล้วก็ตั้งไมค์เสร็จแล้วก็มาดูรูปสวัสดีครับผมโปรดอยู่กับช่องฟริ้งฟริ้งสวัสดีครับฟริ้งฟริ้งครับผมวันนี้เราจะมาดูมีมันพีอีพีเจ็ดเป็นมีมันพีที่จะพาทุกคนเสียงคู่ไปพร้อมกันเสียงคู่ไปพร้อมกันด้วยก็ยังอยู่รอดปลอดภัยมาถึงทุกวันนี้ครับถอยมาร่วมทำงานจริงกับช่องเขาเลยนะเนี่ยหนึ่งนะแต่เขาทำงานยังไงเขามาลองทำงานด้วยเลยขอบคุณครับเด็กฝึกงานหน้าใหม่เอ้ไม่ใช่หน้าแก่สปักต่อยดูดินามสกุลของราชาโจรสลัดเมื่อมาอยู่ในไทยอะไรอะราชาโรจัดทองดีโรเจอร์ทองดีโรเจอร์เข้ามาจากโกเป็นทองทองดีชื่อคนบ้านนายทองดีไงจากสปปลาวครับมีม EP 7แล้วก็ให้ FC หรือแฟนคลับคนดูเนี่ยมาส่งรูปมีมไว้ตรงนี้แล้วเขาก็มาไล่เปิดแล้วก็รูปไหนที่เขาถูกใจเขาก็จะคุยถึงประเด็นนั้นแล้วเขาก็เซฟเป็นเลข1 2 3 4ที่ก็คืออัดไว้ Yes Lord ไงก็ลองไปทำตามดูกันได้นะครับก็งบประมาณไม่แพงอะไรอะไรก็ทำได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะเผื่อเขาเป็นแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นน้องใหม่ที่ได้หน้าใหม่จะไปละ